ับเราจะเริ่มการแข่งขันนะครับในสาย G ครับคู่สุดท้ายครับคู่ที่4ครับคู่ที่4นะครับระหว่างทีม7กับทีม8นะครับเราจะกดเริ่มแล้วนะครับไปคนที่ไม่ได้ตัวสำรองในวันนี้นะครับก็เหลือพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่ารอบแรกเนี่ยมีตัวสำรองรอบ2เราจะไม่มีนะครับรอบ2จะเป็นตัวจริงล้วนๆครับ The enemy is back คู่สุดท้ายของวันนี้แล้ว FC Bounty ครับ TRTF นี่มาเชียร์ลูกทีมกันเพียบเลยส่วนมากที่มาเชียร์จะตกรอบกันเป็นแถวๆนะครับ เลือกแบนตัวแรกเป็นลานเซลอสครับ Your team is banning ไอ้รัดก็ตามไอ้ทิวไปแล้วโอ้แบนคากุระฟันนีครับเลือกตัวหลักๆทั้งนั้นเลยครับYour team is picking. จริงไอ้นิกไม่น่าจะรอดเข้าไปเลยนะ ถ้าแพ้บอนตี้เสียตัวค่ะก็ได้ด้วยเหรอเลือกตัวแรกมาเป็นอาใครครับตัวป่วนเลยครับYour team is picking. แล้วก๊อกครับเอาก๊อกมางัดกับอาใครนะครับเอาแล้วครับมีตัวปริศนามาแล้วครับนาน่าครับแล้วนาน่านี่สกินแจ่มด้วยนะครับสกินชุดนอนนี่แสดงว่าต้องใจรักจริงๆนะครับมีก๊อกกับอลิสครับตัวที่2เนี่ยถึงเลือกไม่ถูกเลยครับรอชะตอพรครับเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเล่นอะไรครับเจอนาน่าเข้าไปแล้ว AFK หรือเปล่าครับเลือกเป็นมีอาร์ครับ The enemy is picking นาน่ามีอาร์ครับนาน่ามีอาร์ครับเอาแล้วครับหน้าแปลกมาทั้งนั้นเลยครับรอบนี้ฮีโร่เนี่ยหลายๆตัวมาแปลกครับมีอาร์เนี่ยเรายังไม่เคยเห็นเลยนะครับ7วันที่ผ่านมาครับแล้วก็นาน่า7วันที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยเห็นครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวคืออลิสนะครับอลิสเราก็ยังไม่เคยเห็นเลยครับ7วันนี้ Your team is picking. ตัวแปลกๆเราได้เห็นกันตรงนี้แล้วนะครับรอบนี้เป็นรอบของแปลกหรือเปล่าครับThe enemy is pickingยูโดลาครับยูโดลาครับแล้วยูโดลาไม่ได้แปลกเพราะว่าก็มีเล่นอยู่เมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ก็มียูโดลาลงมาเล่นอยู แล้วก็ไซคอปครับโอ้เหนื่อยแน่นอนครับฮีโร่ตัวจับถึง2ก๊อกก็แข็งครับโรเจอร์นี่ก็เป็นอะไรที่เอาอยู่ยากเหมือนกันครับไวด้วยครับแล้วก็อลิสเนี่ยถ้าคนเล่นเจ๋งๆเนี่ยถ้ามาคอมโบกับก๊อกนี่ก็อันตรายครับต้องดูครับอย่างคู่เมื่อกี้ก็เดือดอยู่ครับ
แคน ICU นะครับ HD Fast นะครับแคน Fast แคน The นะ The ตั้มนะครับ TNR TRTF นะครับIDNS เนี่ยได้เข้ามาในทัวร์นาเมนต์นี้ทั้งหมด3คนนะตกรอบไปแล้ว2คนเหลือซันคนเดียวนะครับรัดกับอะไรวะเบบี้คิดนะครับลาโลกไปแล้วครับเกมเริ่มแล้วนะครับฝั่งสีน้ำเงินมีอาใครมีอานาน่าชูแล้วก็ยูโดราครับฝั่งสีแดงมีก๊อกนะครับแล้วก็อลิสนะครับแล้วก็โรเจอร์เซเบอร์ไซคอปครับ All troops deployed I'm still very charmedอาใครวิ่งบนครับนาน่าไปกลางครับเดี๋ยวครับนี่มันแผนอะไรครับมีนาน่าวิ่งกลางแล้วนาน่านี่ออกมีดฟาร์มด้วยครับสายฟาร์มครับเอาเลยครับคุยกันหรือเปล่าครับแล้วมีอาก็มากลางครับนาน่าก็กลางครับอาใครครับด้านบนครับยูโดรามาล่างครับอาใครกระโดดใส่แล้วก๊อกง้างทันทีครับชูเข้าไปทุบด้านหลังแล้วเจอก๊อกตบมาเลือดหายไปเป็นขีดครับนาน่าฟาร์มครับมีอาฟาร์มครับต้องตกลงกันให้ดีนะครับทีมครับเหมือนนาน่าจะยืนเลนกลางนะครับซึ่งจริงๆแล้วน่าจะเป็นมีอาครับต่อให้เล่นสายยิงก็ไม่น่าจะยืนเลนกลางนะครับแต่ก็ไม่แน่ครับต้องดูที่ฝีมือครับต้องดูที่การตกลงกันครับว่าเขาจะทำยังไงครับเพราะว่าเหมือนมีอาจะลงล่างให้แล้วครับมีอาก็ลงมาฟาร์มด้านล่างครับนาน่าดันกลางครับแล้วยังไม่มีใครกันกลางครับนาน่าตีครับแล้วโรเจอร์ย่องมาแล้วครับโรเจอร์ยิงเอาแล้วนาน่าแบบนี้เจ็บครับแล้วอันติใส่ครับโรเจอร์จะตามหรือเปล่าครับแปลงร่างทันทีกระโดดขวนเข้ามาครับแล้วดูครับวิ่งไล่ตีแต่ป้อมยิงแรงกว่าครับโรเจอร์ต้องถอยครับเจ็บครับโรเจอร์ครับเข้าไปลึกเกินครับนาน่าเลือดเหลือนิดเดียวครับไซคอปยังเร็ว3ครับนาน่าเคลียร์คีฟครับด้านบนครับอาใครชูแล้วอาใครโยกครับเข้าไปหาแล้วก๊อกง้างไล่หวดไม่ถึงครับนาน่ากลับไปรีเจนแล้วแล้วชูครับโดนตัดเลือดไปครับอลิสด้านล่างครับมีอาครับมีดฟาร์มเวทด้วยครับเดี๋ยวมีอามีดฟาร์มเวทเนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 8% นะครับแต่มันก็แปลกๆอยู่นะครับถ้ามีอาออกมีฟาร์มเวทแล้วก๊อกจังหวะนี้เจออาใครกระโดดทุบไปแล้วชูทุบอย่างนี้ครับอลิสมีอันติเฮือกสุดท้ายครับโอ้โหดูครับอาใครล้านโลกไปแล้วครับแล้วนาน่าครับน่าจะเป็นสายตีครับออกของแบบนี้ครับแล้วเซเบอร์พุ่งฆ่ามีอาไปแล้วครับแล้วยูโดราช็อตคืนมาครับโรเจอร์แกกระโดดเข้าไปแล้วยูโดราสั่นไหวแล้วเข้าไปในป้อมช็อตไว้ดูครับสเต็ปโรเจอร์นี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับจังหวะดูครับโดนสตันปุ๊บแกแปลงร่างถอยหนีออกมาครับแล้ววาร์ปกลับครับเพราะว่าเข้าไปก็เสี่ยงครับโรเจอร์ถอยแล้วครับแล้วนาน่าครับแกออกสายโจมตีจริงครับมีดคิมาแล้วครับมาหาโรเจอร์ครับโรเจอร์บอกไปแล้วนอนบ้านแล้วครับโรเจอร์สกอร์2-1ครับด้านบนชัวร์ใครครับ In the world of kung fu speed defines the win อาใครชูแล้วก๊อกอัดกระแทกมาจังหวะนี้ไล่ไปได้ครับชูนี่ยังไม่มีรองเท้าเลยนะแกออกของแบบไม่เน้นรองเท้าแล้วนาน่าฆ่าไซคอปไปแล้วครับนี่ครับนาน่าสายยิงครับเก็บไซคอปแล้วโรเจอร์มาครับยิงใส่สโลครับแล้วโรเจอร์เล่นเป็นด้วยอย่างที่เห็นครับโอ้กระโดดแปลงร่างตีคีปไปก่อนครับนาน่าจอกวิญญาณสีโลหิตครับอ
แล้วมีอาลอยป้อมครับดูครับดูมีอาโยกลอยป้อมครับยิงโยกยิงครับสวยครับคนจริงตีป้อมครับแล้วดูเซเบอร์เกือบตายครับนิดเดียวเองครับนาน่าครับมีชูมาด้านหลังครับชูมาหาโรเจอร์แล้วโยก2จังหวะแล้วนาน่าเสกครับแล้วชูนี่ครับคอมโบครับแล้วนาน่าดักไว้อีกครับเก็บ2แล้วครับตัวที่2ของนาน่าแล้วตีป้อมกลางครับปูสีน้ำเงินนี่เงินท่วมเลยครับต้องบอกว่าสีน้ำเงินเงินท่วมครับตอนนี้แล้วมีอาร์นี่ครับดูยังไม่หยุดครับมีอาร์กับยูโดราสาวป้อมตรงนี้ใหม่ครับป้อมหายไป3แล้วนะครับ5นาทีแล้วนาน่าเนี่ยก็ยังดูครับยิงด้วยใจมุ่งมั่นเลยครับวิญญาณสีโลหิตมีก๊อกมาแล้วครับกันกำแพงแล้วอันติใส่ครับกระแทกครับนาน่าเสกครับป้อมหายไปเยอะเกินครับแล้วดูตัดป่าด้วยครับลูนหายไปอีกครับแต่ว่านิดนึงครับคือเต่าครับยังไม่มีใครตีเต่าครับแปลกครับแกมา3ครับแก๊ง3ครับมีอาร์ครับนาน่ายูโดราครับขึ้นไปด้านบนแล้วครับเหมือนจะไปต้อนอลิสแล้วครับเพราะว่าได้ป้อมกลางล่างมาหมดแล้วนะครับกลางเหลือป้อมในครับแล้วอลิสครับเหงาแน่นอนครับนาน่าปลาแย่ไปก่อนเลยครับด้านหลังต้องเข้าแล้วครับแล้วคีปมาอาใครมาชูมาแล้วดูครับโดนสตันครับอลิสไปไหนครับอลิสถอยมาด้านหลังครับปลาหยดเลือดมาแล้วหนีไปครับแล้วเซเบอร์ปั่นจักเข้ามาครับอู้แล้วตรงนี้ครับอาใครล่วงไปก่อนครับก๊อกเข้ามาแล้วนาน่าได้ป้อมมาหรือเปล่าครับใครเป็นคนตีป้อมไม่แน่ใจครับนาน่ากำลังหนีอยู่มีเซเบอร์ปั่นครับแล้วดูครับโรเจอร์อลิสเข้ามาเปิดอันติใส่นาน่านาน่าเจอก๊อกขวดแต่ตรงนี้มีคนทำมิชชั่นครับมิชชั่นครับดูครับมีอาร์ครับลอยป้อมบนไปครับคนจริงตีป้อมครับวาร์ปกลับกันให้พันละวันเลยครับมีอาร์แอบลอยป้อมด้านบนไปครับต้องบอกว่าน้ำเงินภาษีดีกว่ามากเลยครับตอนนี้ครับว่ามีอาร์นี่แกทำหน้าที่หลอยป้อมได้ดีครับถึงจะยังไม่ได้ฆ่าใครเลยนะแล้วก็แอบกดป้อมไปได้เยอะอยู่ครับ Would you like to have a drink with me? ยูโดราครับสกอร์5ต่อ2ครับมีอาร์ยังทำหน้าที่ฟาร์มอยู่ครับแล้วของเริ่มแน่นแล้วครับมีอาร์ด้านบนมีชูครับแกได้คีใหญ่แล้วครับมีอาร์อีกประมาณ 1,000 นิดๆครับแล้วชูเตะเซเบอร์แล้วก๊อกพยายามกระแทกครับชูรอดออกมาได้นาน่าเข้ามาเสกก๊อกไว้แล้วอาใครเข้าไปทันทีครับแล้วอาใครปั่นอัดไว้แล้วยูโดราเข้ามาแล้วก๊อกโดนช็อตด้านหลังชูต่อยก๊อกล่วงไปโรเจอร์พยายามหนีอาใครปากบใส่แล้วดูครับกระโดดเข้าไปทับในบ้านครับอาใครฆ่าโรเจอร์ไปครับป้อมแตกแน่นอนครับด้านบนครับอลิสครับมาหามีอาร์มีอาร์บอกไม่กลัวแล้วครับเปิดสาวครับมีดูดเลือดแล้วยิงทั้งคนทั้งป้อมยิงทั้งคนทั้งป้อมอีกจึ๊กนึงครับล่วงไปแล้วครับโอ้ดุเหลือเกินครับสีน้ำเงินครับ7นาทีกดป้อมรัวๆเงินมันเลยขาดครับแล้วด้านบนขึ้นมาตีป้อมอีกแล้วครับมีไซคอบมากันครับแล้ว2ตัวนี้ตีป้อมกันอยู่ครับนาน่ายูโดราครับคีบหมดครับต้องถอยครับก๊อกมาปากำแพงอัดแล้วไซคอบครับอันติใส่นาน่ามาครับต้องบอกว่าสีแดงนี่ตั้งหลักไม่ถูกครับเนินมัวแต่กันตรงนี้ครับด้านล่างมาอีกแล้วตรงกลางวิ่งเข้ามาชูครับแล้วนี่ครับคนทำมิชชั่นมาอีกแล้วครับคนจริงตีป้อมครับนี่ครับอีก2จึกครับแล้วได้ป้อมแล้วยืนยิงกับไซคอบเลยครับอันติครับอันติสู้ไซคอบแล้วยิงเสารัวๆครับฆ่ามัน1ครับลอยป้อมไปแล้วครับเซเบอร์นี่ยืนเอ๋ออยู่ในบ้านแล้วครับทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับไม่รู้ว่า AFK หรือเปล่าครับแล้วชูครับเตะใครออกมาครับก๊อกล่วงไปแล้วครับด้านหลังครับโรเจอร์ครับอลิสครับเหมือนเซเบอร์จะ AFK ครับยืนนิ่งไปแล้วครับแล้วป้อมแตกหมดครับนาน่าสอยกลางอีกครับมีอาร์ติ้งไปด้านหลังแล้วครับป้อมจะหมดแล้วครับแล้วมีอาร์ดูครับนี่ครับป้อมกับหลอดทั้งนั้นครับได้หลอดมาแล้วครับคือมีดฟาร์มเนี้ยมันจะช่วยให้วิ่งเร็ว 8% นั่นแหละแต่ว่ามันก็จะตีคีปไม่แรงแค่นั้นเองครับได้ป้อมกลางมาครับด้านหน้าครับอาใครกระโดดเข้าไปใส่ก๊อกแล้วดูครับดูอาใครปั่นมาแล้วจูเดราช็อต
ยูโดราช็อตไซคอบล่วงไปครับอลิสเปิดติชูเตะสวนเข้าไปใส่ก๊อกแล้วชูน่าจะตายแต่สั่นไหวออกมาได้ครับดูความผิวของชูครับแล้วมีอาร์แกเข้าไปสาวเนียนๆครับเก็บไป1ครับยูโดราเก็บไป1แล้วดูครับใครกระโดดเข้าไปแบบนี้ครับอูคีปมาแล้วครับน่าจะจบตรงนี้ครับยิงครับน่าจะจบแล้วนะครับเกมนี้ถือว่าไวมากครับ10นาทีครับเรียบร้อยครับทีมสีน้ำเงินชนะไปนะครับต้องบอกว่าเขาเน้นป้อมไวครับคือเขาเน้นจบป้อมไวพอได้ป้อมไวเนี่ยเงินทีมมันจะสูงครับคือถ้าดูเงินเนี่ยถ้าเทียบเงินเห็นได้ชัดเลยมีอาร์เนี่ยเงิน 8,000 นะแล้วก็ฝั่งสีแดงเนี่ยเงินจะอยู่ที่ 3,000 กว่าๆทุกตัวเลยมา 3,000 ถึง 4,000 นะครับแต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินดูจำนวนเงินดิเห็นป่ะตัวเงินต่ำสุดเนี่ยชูเนี่ยยังอยู่ที่ 5,000 กว่าเลยครับก็เยอะกว่า2เท่าเยอะกว่า2เท่าของก็เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับก็โอเคครับจบการแข่งขันของสาย G แล้วนะครับพรุ่งนี้เจอกันสาย H นะครับสายสุดท้ายของการแข่งขันรอบแรกนะครับนะ